ำวิธีการวัดความบ่งแสงโดยใช้แผ่นเช็คซีรีส์ซึ่งเป็นการวัดระยะความลึกที่แสงสามารถส่องผ่านลงไปในน้ำได้1แผ่นเช็คซีรีส์มีลักษณะเป็นแผ่นวงกลมมีสีขาวสลับดำมีเส้นผ่านศูนย์กลาง30เซนติเมตรทำด้วยโลหะไม้หรือพลาสติก 2. เชือกผูกสำหรับหย่อนลงน้ำและ 3. ที่ถ่วงน้ำหนักเพื่อให้แผ่นวัดจมลงไปในแนวดิ่งค่อยๆหย่อนแผ่นวัดความโปร่งแสงลงไปในน้ำจนกระทั่งมองไม่เห็นแผ่นวัดแล้วดึงแผ่นวัดขึ้นมาอย่างช้าๆแล้ววัดระยะค่าความลึกที่ได้ค่อยๆหย่อนแผ่นวัดลงไปในน้ำอีกครั้งจนสามารถมองเห็นแผ่นวัดแล้วดึงแผ่นวัดขึ้นมาแล้ววัดระยะค่าความลึกที่ได้โดยเราจะนำค่าที่เราวัดได้ทั้งสองครั้งมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็นค่าความโปร่งแสงของน้ำโดยมีสูตรดังต่อไปนี้ค่ะ